มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สำคัญครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าหลังจากที่มีการรัฐประหารปี57เนี่ยมันยังไม่ขาดตอนจากคณะรัฐประหารนะครับเพราะว่าทางคุณประยุทธ์จันทร์โอชากับพวกนี่ก็ได้มีการสืบทอดอำนาจผ่านทางสว250คนครั้งแรกนะครับเรียกว่าเป็นการวางไข่ครั้งแรกเนี่ยคือปี62ที่ได้รับการเลือกตั้งมาแล้วก็สวไปโหวตให้ใช่ไหมครับจะทำยังไงให้การเลือกตั้งนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นการเปลี่ยนนะครับการเมืองของประเทศไทยไปเลยนั่นก็คือทำยังไงให้ฝ่ายประชาธิปไตยกลับมามีอำนาจแล้วก็แชมป์หน้ารัฐนะครับเพื่อบริหารจัดการประเทศแล้วก็เพื่อที่จะจัดการกับคณะรัฐประหารหรือว่ากลุ่มคนที่ยังสืบทอดอำนาจอยู่อันดับแรกเนี่ยต้องเอาคณะรัฐประหารหรือกลุ่มที่สืบทอดอำนาจปัจจุบันเนี้ยออกไปจากการเมืองไทยทำยังไงให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยหรือว่าฝ่ายค้านที่เราร่วมกันทำงานอยู่ช่วงเนี้ยกลับมาใช้อำนาจรัฐอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จัดการกับอำนาจของกลุ่มที่สืบทอดอำนาจออกไปนะครับซึ่งคือถ้าเราได้กับอำนาจกลับมาเนี่ยมันสามารถเดินไปสู่บรรยากาศอื่นๆได้อีกเช่นการแก้รัฐธรรมนูญให้มันเป็นประชาธิปไตยนะครับการแก้กฎหมายในหลายเรื่องที่เราเห็นว่ามันมีปัญหากับระบอบประชาธิปไตยนะครับเช่นมาตรา112ก็ดีมาตราอื่นๆของกฎหมายที่ออกในรัฐบาลของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายให้อำนาจการทหารนะครับที่มีการย้ายการทหารไปถึง2กรมใหญ่ๆนะครับหรือกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับที่รัฐบาลคุณประยุทธ์จะออกในปี6061ครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่จะต้องทำนะครับเช่นการรื้อฟื้นหรือว่าการคืนประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับที่รัฐบาลในช่วงรัฐประหารได้มีการทำลายไปไม่ว่าจะเป็นหมุดคณะราษฎรเรื่องอนุสาวรีย์ปราบกบฏหรือที่อื่นๆที่เป็นมรดกของคณะราษฎรนะครับก็จะต้องถูกรื้อฟื้นกลับมารวมไปถึงนโยบายอื่นๆด้วยนะครับนโยบายเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับท่าทีจากเดิมที่รัฐบาลของเราไปมีท่าทีที่ผูกมิตรกับประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับก็ท่าทีต่างประเทศก็อาจต้องเปลี่ยนด้วยรวมถึงหลักสูตรการศึกษาที่มีการสอดแทรกนะครับในบางเนื้อหาที่มันไม่เป็นความจริงนะครับผมคิดว่าการเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนทั้งหน้ากระดานคือทั้งหมด